เลือกตั้งนายกอบจปทุมเงียบเหงาบิ๊กแจ๊ดหย่อนบัตรแล้วเผยหลับสนิทไม่มีหมาหอนการเมืองวันที่22กันยายน2567 11นาฬิกา2นาทีเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีเงียบเหงาบิ๊กแจ๊ดควงลูกชายออกมาใช้สิทธิ์แล้วเผยเมื่อคืนหลับสนิทดีไม่มีหมาหอนเหตุเขาไปดักจับมาแล้วเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่22กันยายน2567ที่ใจปทุมธานีมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจปทุมธานีเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีใหม่อีกครั้งหลังนายชาญพวงเพชรผู้ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งอบจปทุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาถูกใบเหลืองโดยเป็นผู้สมัครเดิมทั้ง4คนไม่มีการเปิดรับสมัครใหม่เนื่องจากกกต.ยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการสำหรับรายชื่อผู้สมัครเดิมประกอบด้วยนายชาญพวงเพชรผู้สมัครหมายเลข1นายอธิวัฒน์สอนเนยผู้สมัครหมายเลข2พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครหมายเลข3และนายนพดลลัดดาแย้มผู้สมัครหมายเลข4โดยหลังเปิดหีบเลือกตั้งพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครหมายเลข3พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศบาลนครรังสิตได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยบรรยากาศมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยมากพลตำรวจโทคำรณวิทย์กล่าวว่าตลอดเวลาที่ตนเป็นนายกอบจ3ปี3เดือนตนถือว่านายกอบจเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะเป็นความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดหรืออุทกภัยนายกอบจต้องลงไปจัดสรรงบประมาณงบประมาณที่เราทำไว้3ปีจาก 1,750 ล้านบาทต่อปีตอนนี้เรามีเงินภาษี481ล้านบาททำให้ปทุมธานีมีงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 2,000 ล้านบาทฉะนั้นผู้ที่เข้าไปบริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีความเสียสละและคิดถึงพี่น้องประชาชนจริงๆถ้าใครคิดมากอบโกยผลประโยชน์บ้านเมืองอยู่ไม่ได้ต้องฝากพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆและฝากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งใครที่คิดที่จะทุจริตครั้งนี้ตนบอกเลยว่าท่านอย่าเอาอนาคตของท่านไปเสี่ยงกับการที่จะไปช่วยใครซึ่งขณะนี้อาสาสมัครกลุ่มต่างๆก็เข้าไปสังเกตการการทุจริตแทบทุกหน่วยเลือกตั้งพร้อมที่จะจับผิดเจ้าหน้าที่ในหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมฉะนั้นฝากเจ้าหน้าที่ตนในฐานะที่เคยเป็นข้าราชการประจำมาก่อนไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียอนาคตเห็นแก่เล็กแก่น้อยไปช่วยใครโดยที่เอาอำนาจหน้าที่ไปช่วยตอนนี้มีรายงานมีคนใส่เสื้อแดงใส่เสื้ออะไรไปป่วนตามหน่วยเลือกตั้งซึ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเก็บภาพเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วคอยดูหลังเลือกตั้งใครบ้างหน่วยไหนบ้างที่ทุจริตทั้งนี้ตนไม่ได้ร้องตนเฉยแต่จะมีคนที่เขาไปจับผิดซึ่งเป็นเรื่องที่เขาร้องเองตนไม่ได้สนใจแต่ตนรู้ว่ามีการเตรียมพร้อมที่จะจับทุจริตเจ้าหน้าที่ในหน่วยซึ่งตนไม่ได้ส่งอาสาสมัครเข้าไปทำงานตรงจุดนี้อย่างไรก็ตามอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆไม่ใช่แค่ใช้สิทธิ์เลือกนายกอบจ
แต่การเลือกตั้งทุกครั้งอยากให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงระบบประชาธิปไตยและออกมาใช้สิทธิ์ให้เยอะที่สุดโดยหลังจากนี้ผมจะออกไปตะเวนกับร้อยตำรวจเอกตรีลุบเดี๋ยวไปทำบุญปล่อยปลาและอโหสิกรรมกันไปเมื่อคืนตนหลับสนิทดีและไม่มีหมาหอนเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไปดักจับมาก็เลยไม่มีหอนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทำความรู้จักดาเรียเชฟรุกภรรยาอ๋อมอัคคพันธ์สาวชาวต่างชาติกิริยางดงงามวันที่23กันยายน67 10นาฬิกา11นาทีพิมพ์ทำความรู้จักดาเรียเชฟรุกภรรยาอ๋อมอัคคพันธ์สาวชาวต่างชาติกิริยางดงงามดาเรียเชฟรุกภรรยาของอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกผู้ล่วงเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกพิธีรดน้ำศพสามีสุดที่รักวงการบันเทิงสูญเสียพระเอกชื่อดังอ๋อมอัคคพันธ์จากไปอย่างสงบสิริอายุ39ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและเข้ารักษาตัวเป็นระยะเวลา2ปีกระทั่งวันที่22กันยายน2567รายงานข่าวระบุอ๋อมอัคคพันธ์เสียชีวิตแล้วจากนั้นครอบครัวได้เผยกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่23ถึง26กันยายนและพิธีชาปนกิจวันที่28กันยายนณวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและในกำหนดการนั้นส่วนของท้ายข้อความระบุชื่อบิดามารดาและชื่อของดาเรียเชฟรุกระบุเป็นภรรยาและสุดท้ายเป็นชื่อน้องสาวของอ๋อมอัคคพันธ์ซึ่งชื่อของดาเรียเชฟรุกสาวชาวต่างชาติถูกเป็นจุดสนใจค่อนข้างเยอะเพราะถือเป็นการเปิดเผยครั้งแรกว่าพระเอกอ๋อมอัคคพันธ์แต่งงานมีภรรยาแล้วเรื่องราวความรักของอ๋อมอัคคพันธ์กับดาเรียเชฟรุกไม่เคยเปิดไว้ที่ไหนอย่างเป็นทางการมีเพียงคำบอกเล่าว่าอ๋อมดาเรียคบหาดูใจมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะป่วยและเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งซึ่งระหว่างที่อ๋อมรักษาตัวอยู่นั้นครอบครัวและภรรยาดูแลเป็นอย่างดีทั้งนี้เมื่อสื่อมวลชนได้เห็นดาเรียเชฟรุกในพิธีสวดพระอภิธรรมอ๋อมอัคคพันธ์ต้องบอกว่าเธอมีกิริยาที่เรียบร้อยมากนั่งพนมมืออย่างงดงามระหว่างพระสวดคาดว่าเธออยู่เมืองไทยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วและสนิทสนมเป็นหนึ่งเดียวกันกับครอบครัวโดยคุณแม่และน้องสาวของอ๋อมอัคคพันธ์ที่คอยประคองคอยดูแลอยู่ตลอดและดาเรียเชฟรุกได้เผยความในใจถึงอ๋อมอัคคพันธ์สามีสุดที่รักไว้ว่า Love you forever you'll be loved ไว้ดาเรียหลายคนได้อ่านข้อความบนพวงหรีดของดาเรียแล้วนั้นต่างสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีต่อกันอย่างล้นหัวใจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักมาศและร่วมไว้อาลัยมาณที่นี้ประวัติอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกมากความสามารถเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย39ปีลุงชาญมาแล้วหย่อนบัตรคนแรกหวั่นคนปทุมธานีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยการเมืองวันที่22กันยายน2567 11นาฬิกา31นาทีลุงชาญมาแล้วตั้งแต่ก่อนเปิดหีบหย่อนบัตรคนแรกวันคนปทุมธานีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจกันน้อยเผยเมื่อคืนหลับฝันดีสบายสบายเมื่อเวลา 9 นาฬิกาวันที่22กันยายน2567ที่ใจปทุมธานีผ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจปทุมธานีเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีใหม่อีกครั้งหลังนายชาญพวงเพชรผู้ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งอบจปทุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาถูกใบเหลืองเลือกตั้งนายกอบจปทุมเงียบเหงาบิ๊กแจ๊ดหย่อนบัตรแล้วเผยหลับสนิทไม่มีหมาหอนขณะที่บรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีที่หน่วยเลือกตั้งที่2ที่โรงเรียนวัดป่างิ้วตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกหมายเลข1ได้เดินทางมาลงคะแนนเป็นคนแรกตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีน.ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 8:00 น.โดยนายชาญมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดครึ้มตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยภายหลังนายชาญลงคะแนนเสร็จสิ้นได้กล่าวว่าเมื่อคืนหลับฝันดีสบายสบายซึ่งวันนี้ก็มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหลังลงคะแนนเสร็จก็จะกลับไปพักผ่อนที่บ้านจะได้ทำภารกิจต่างๆที่อยากทำโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ตนกลัวว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ที่น้อยเนื่องจากอาจจะเบื่อการเมืองแต่ก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกอบจหมายเลข3พร้อมด้วยลูกชายร้อยตำรวจเอกตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีรังสิตเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในเวลา 9:09 น.